ป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจภูมิประเทศตลอดถึงโครงสร้างสังคมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงอยากขอให้ท่านที่ปรึกษาปลอดประสบนะครับได้ไปคิดนะครับถึงเรื่องที่จะมีคณะทำงานต่างๆที่จะมาแก้ไขปัญหาหลังจากที่เสร็จสิ้นทั้งหมดก็มอบหมายท่านไปศึกษาดูว่าจะมีคณะทำงานอะไรเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นกลางยาวเพื่อที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ให้ท่านเตรียมการให้เสร็จภายใน3เดือนหลังจากนี้เกิดขึ้นเราน่าจะมีคณะทำงานที่ลงไปทำหน้าที่ต่างๆเพื่อป้องกันให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นในข้างหน้าหรือเกิดขึ้นก็สามารถรับมือได้อย่างเหมาะสมทำให้ความเสียหายนั้นลดน้อยลงไปมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายเราได้พิจารณาในเรื่องของการประมวลการจัดการน้ำซึ่งขณะนี้เนี่ยพื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่ริมน้ำนะครับก็ลงมาแต่ว่ายืนยันได้อย่างหนึ่งว่าน้ำไม่ท่วมกรุงเทพแน่นอนนะครับไอ้อย่างเกิดปี54ไม่มีตรงนี้ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเราคิดว่าจากการดูแล้วประเมินแล้วฝนกำลังจะใกล้หยุดตกแล้วปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนภูมิพลยังสามารถรองรับน้ำได้ขณะที่เรากำลังจัดความสมดุลในการระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำมันขังอยู่กับพื้นที่ส่วนบนของเขื่อนมากเกินไปขณะเดียวกันก็ปล่อยให้พอดีที่ไม่ไปทำให้เกิดปัญหาท่วมในจังหวัดที่อยู่ใต้เขื่อนมากเกินไปเช่นกันแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ต่ำๆริมน้ำเราขณะนี้เรามีพื้นที่ลุ่มต่ำมากในหลายๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการท่วมอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ใช่เหตุการณ์แบบพิเศษเหมือนปี54